กสิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธอเกิดอะไรขึ้นอาโชคไม่เคยป่วยไข้ทำไมอยู่ๆเหมือนคนป่วยนะจากที่ฉันตรวจดูรู้เพียงว่ายินอย่างไม่สมดุลอุ้งมืออุ้งเท้าร้อนไปหมดและมีเลือดไหลราวกับโรคประหลาดต้องตรวจให้ละเอียดเพื่อรักษาอย่างต่อเนื่องยาที่ฉันให้ไปรักษาการได้เพียงแค่ทุเลาลงเท่านั้นมีได้หายขาดเจ้าค่ะรับเงินแล้วก็ไปซะเดี๋ยวก่อนหรือเป็นหมอใช่ไหมลื้อพักอยู่แถวไหนช่วงนี้เนี่ยลื้อมาอยู่ที่โรงทองคอยดูแลรักษาการอาโชคจนกว่าจะหายขาดได้ไหมอาเสียเด็กคนนี้รู้จักกับอาโชคมาก่อนว่าเกรงว่าหากให้อยู่ที่นี่จะเกิดเรื่องไม่งามขึ้นอาเสียว่าเจ็บป่วยมาตลอดชีวิตโอไม่อาจยอมให้อาโชคต้องเป็นเหมือนโออีกคนนะลืออยู่ช่วยรักษาอาโชคจนหายแล้วค่อยไปก็แล้วกันเดี๋ยวโอให้คนจัดที่จัดทางไว้ให้เจ้าค่ะใจลือมากนะมาแต่ลือชื่ออะไรหรือหงอีฉันชื่อหงเจ้าค่ะหงนั่นหรือพ่อแม่หรือตั้งชื่อได้เหมาะสมจริงเลิกเล่นละครได้แล้วเจ้าค่ะโธ่แม่หงนี่เองฉันก็นึกว่าพวกนายแม่กับแม่อาสาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสำเร็จหรือไม่พวกเขาขอให้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อดูแลคุณโชคชัยโยนี่ว่าฉันเนี่ยจริงใจกับแม่หงรักนาถึงได้แกล้งคิดแผนแกล้งป่วยตบตาพวกนายแม่หรือจะมาไม้ไหนอีกอาโชคอาโชคอาโชคไม่เป็นอะไรอาโชคเพื่อแม่หงได้ไหมถ้าฉันปล่อยแม่หงเข้ามาที่นี่เฉยๆมีหวังพวกนายแม่กับแม่อาสาจะต้องไม่ยอมแล้วพวกคนงานอีกจะต้องคอรหายแม่หงเนี่ยเสื่อมเสียเป็นแน่เห็นไหมฉันเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีคุณโชคไม่ปล่อยมือฉันจะตัดมือคุณโชคอาจารย์ไปแล้วจ้ะนายแม่ของคุณโชคนี่ท่าทางดุแล้วก็เด็ดเดี่ยวดีนะนายแม่ก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละต้องคุมทั้งโรงทอคุมคนงานตั้งมากมายหากไม่เด็ดเดี่ยวก็คงคุมไม่ได้แต่ฉันก็ได้ยินมานะนายแม่เนี่ยดุมากดูตั้งแต่ก่อนขึ้นมาคุมโรงทอยอ้าวแล้วเมื่อก่อนใครคุมอย่างนั้นหรือเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ใหญ่เป็นลูกชายของนายแม่เหมยซื่อ
ส่วนพ่อฉันคนเมื่อกี้ที่เจอชื่อว่าเท่าแก่ช้างเป็นลูกของเมียรองลูกเมียรองแสดงว่านายแม่เสียเป็นแค่สะใภ้รองเรื่องรายละเอียดเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะรู้แต่ว่ามีเรื่องราววุ่นวายมากเชียวแหละทำไมยังไม่นอนได้ยินเสียงพินเลยเดินมาฟังเจ้าค่ะเพลงนี้คุ้นหูเหลือเกินแต่จำไม่ได้ว่าเคยได้ยินที่ไหนลือเองท่าทางเก่งมีความสามารถเรียนวิชารักษาคนมาจากไหนกันหรือพ่อเจ้าค่ะพ่อไอ้ฉันเป็นคนสอนให้พ่อลือชื่ออะไรชื่อของพ่อไอ้ฉันคงไม่สำคัญเพราะตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วหมายความว่ายังไงพ่อแม่ฉันถูกฆ่าตายงั้นเด้อใครทำนั่นสิเจ้าค่ะไอ้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครทำมาอยู่ที่นี่กันเองหรืออาช้างหรือออกมาข้างนอกทำไมอากาศเย็นอัวเห็นเสียงพินเงียบไปแต่หรือยังไม่ขึ้นห้องก็เลยลงมาดูที่เท่าแก่ช้างป่วยเรื้อรังเป็นอะไรหรือเจ้าคะอาช้างเท่าแก่ช้างอาช้างอาช้างเท่าแก่ช้างอยู่นี่นะอาชาแกช้างI'm sorry.
พลังหยางของเท่าแก่ช้างบกพร่องระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติบางครั้งจะมีอาการปวดหัวไรเรี่ยวแรงและหนาวไปถึงกระดูกดิฉันให้หนังคางคกตากแห้งและยางคางคกเพื่อบรรเทาอาการให้แล้วเจ้าค่ะนี่เท่าแก่ช้างป่วยมานานแค่ไหนหรือเจ้าคะอาช้างอีป่วยเรื้อรังมากว่า20ปีแล้วอาช้างโอ้อยู่ดีแล้วนะโอ้ขอบใจลือมากหมอหงที่ช่วยรักษาอาช้างโอ้ขอบใจลือจริงๆแม่เสียปล่อยไว้นานจะไม่ดีแล้วฉันจะหาทางรักษาเท่าแก่ช้างให้หายขาดนะเจ้าคะทำไมเด็กนั่นถึงใช้สัตว์ผิดรักษาคนวิธีการเหมือนพวกเราชาวเมียนหมอหงคนนี้เป็นใครกันแน่ขอบใจจ้านั่งหมอหงมากินข้าวกันจ้ะนี่จ้าเองก็ของข้าอืมกินข้าวเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งอยู่ที่นี่มานานหรือยังจ๊ะอยู่มาเป็น10ปีแล้วล่ะจ้ะแต่ไม่นานเท่านั้นน้อยพวกนานน้อยนะฝ่ายเขาอยู่กันมาก่อนฉันนายแม่เสียคงจะเก่งแล้วก็มีความสามารถมากใช่ไหมจ๊ะได้ยินคุณโชคเล่าว่านายแม่เสียเป็นสะใภ้รองแต่ได้ขึ้นคุมโรงทองฉันว่าหากไม่เก่งจริงก็คงไม่ถูกเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้เออไอ้เก่งนะก็เก่งอยู่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะแค่เก่งกล้าสามารถอย่างเดียวแต่หากไม่ผ่านกฎของตระกูลก็ขึ้นยากเพราะว่าเท่าแก่ช้างก็เป็นแค่ลูกเมียรองแล้วตอนนั้นรองทอตระกูลหยงก็มีทายาทที่แท้จริงแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคุณหยงหมิงคุณหยงหมิงเนี่ยนะเป็นลูกชายแค่เพียงคนเดียวของเท่าแก่ใหญ่แล้วก็คุณพิกุลถึงแกจะไม่เคยพูดกับเธอแต่ข้าเชื่อเลยว่าไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งแกได้แน่ๆเพราะว่าคุณสบายเมียใหญ่แกเป็นหมันแต่พอเท่าแก่ช้างกลับมาพร้อมกับในแม่เสียโรงทอตระกูลหยงก็เกิดความสั่นคลอนนี่ตอนนั้นเนี่ยนะโรงทอกำลังเกิดปัญหาใหญ่นายแม่เสียกับเท่าแก่ช้างอ่ะต่างก็ช่วยกันลงทุนลงแรงต่อสู้เพื่อกอบกู้โรงทอจนวันที่เสด็จท่านเนี่ยมีรับสั่งให้นายแม่เสียขึ้นมาควบคุมดูแลโรงทอพวกเท่าแก่ใหญ่เนี่ยโมโหไม่พอใจเกิดการช่วงชิงอำนาจใส่ร้ายนายแม่เสียสารพัดการแกล้งเท่าแก่ช้างเรื่องบัญชีปลอมนี่แล้วเท่าแก่ใหญ่นะก็ยังทุบตีเท่าแก่ช้างจนร่างกายไม่เป็นปกติมาจนถึงทุกวันนี้ใช่แต่ก็เหมือนเวรกรรมตามทันอ่ะนะวันหนึ่งเนี่ยคุณหยงหมิงหายตัวไปคุณพิกุลแกก็เลยกลายเป็นบ้าเท่าแก่ใหญ่ก็มาหายสาบสูญไปอีกคนนึงคราวนี้แหละนายแม่เหมยซือเนี่ยไม่เหลือสายเลือดแท้ๆของตัวเองแล้วแต่นายแม่เหมยซือเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะออกไปตามจนได้คุณทศกลับมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นทายาทของเท่าแก่ใหญ่อีกคนนึงแต่ก็พิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกก็ต้องรอให้นายแม่เสียเนี่ยคลอดลูกเสียก่อนถึงจะตัดสินได้ว่าใครจะเป็นคนดูแลลงทอตระกูลหยงต่อไปแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนายแม่เสียได้ลูกชายสมใจ
ก็เลยได้ขึ้นคุมโรงทอตามกฎของตระกูลแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งทายาทตัวจริงกลับมาคือคุณหยงหมิงตามที่คุณพิกูลประกาศนะมึงเอ้ยข่าวว่าโรงทอตระกูลหยงได้วุ่นวายแย่งชิงอำนาจกันอีกรอบแน่อุ้ยเขาว่าอย่ากลับมาเลยใครที่มึงหายไปแล้วกลับมานะตายกันทุกคนใช่ดูอย่างนางฝ้ายคำอะไรโหลูกฝ้ายคำนางฝ้ายคำเนี่ยเป็นคนงานเก่าแก่ของที่นี่นายแม่เหมยซือบอกว่านายแม่เสียเนี่ยฆ่านางฝ้ายคำปิดปากปิดปากเรื่องอะไรเอ้าก็ปิดปากด้วยคุณโชคไงนายแม่เหมยซือบอกว่าก่อนหน้านี้นายแม่เสียมีลูกแต่ว่าเอาลูกไปทิ้งข่าวว่าในแม่เสียต้องได้ลูกสาวแน่ๆถึงได้เอาไปทิ้งเอ็งว่าไหมเอ็งก็หุบปากได้แล้วเรื่องของเจ้านายไม่รู้จริงอย่าเอาไปพูดมั่วซั่วส่วนลืออยู่ที่นี่เพื่อรักษาอโชคก็ทำไปแค่นั้นอย่างอื่นไม่ต้องรู้ต้องเห็นยังไงฉันก็ต้องพาหงกลับพระนครจะได้รู้ว่าคุณนายรอหรือเฒ่าแก่รอยังมีชีวิตอยู่จริงๆต่อให้เขาเป็นคนเลวร้ายเราก็เปลี่ยนความจริงที่ว่าหงเป็นลูกของเขาสองคนไม่ได้คือว่านายแม่เสียจะเป็นแม่ที่แท้จริงของเราแต่พอเราเป็นผู้หญิงเลยเอาเราไปทิ้งให้แม่ฝ้ายคำเลี้ยงแล้วก็ลูกชายมาแทนเพื่อที่จะได้ขึ้นคุมรองทอะไรนะเด็กนั่นมาวุ่นวายถามเรื่องที่โอ้ขึ้นมาคุมโรงทอได้ยังไงงั้นด้วยใช่ท่าทางมันอยากรู้ผิดปกติเหมือนข้องใจว่าลือเป็นสะใภ้รองทำไมถึงได้ควบคุมโรงทอคิดว่ารักษาอาโชคอาฉางแล้วโอ้จะไม่กล้าทำอะไรอย่างนั้นด้วยนายแม่มาทำอะไรหรือเจ้าคะลือถามเรื่องโรงทอกับคนงานทำไมอยากรู้อะไรถามอ้วสิหากที่ฉันถามนายแม่นายแม่จะบอกความจริงหรือเจ้าคะในเมื่อนายแม่ปกปิดมาทั้งชีวิตลือสงสัยอะไรในตัวอ้วอย่าได้อ้อมค้อมพูดมาตรงๆเลยหมอหงให้ฉันพูดไปตรงๆเปิดเผยความลับของนายแม่นายแม่จะฆ่าฉันเหมือนที่ทำกับคนที่ชื่อฝ้ายคำหรือเปล่าเจ้าคะหัวไม่ได้ฆ่าฝ้ายคำหัวไม่มีวันฆ่าคนดีๆอย่างอาฝ้ายคำนายแม่ฆ่าแต่คนชั่วนายแม่รู้ได้อย่างไรว่าใครดีใครชั่วเจ้าคะใจคนเรายากแท้จะหยั่งถึงที่ฉันรู้ซึ้งถึงความหมายก็คราวนี้คนเราบางคนดูแค่ภายนอกไม่รู้เลยว่าจิตใจอมหิตได้แค่ไหนแม่บางคนฆ่าได้กระทั่งลูกเพื่ออำนาจด้วยซ้ำเรื่องหมายถึงอะไรกลัวไม่ได้ฆ่าลูกแต่ทิ้งลูกก็ไม่ต่างจากฆ่าให้ตายทั้งเป็นกลัวไม่ได้ทิ้งลูกนายแม่จะโกรธทำไมเจ้าคะอีฉันแค่พูดถึงหิวเรื่องที่เคยดูมาเจ้าคะพระนางบูเช็คเทียนฆ่าลูกสาวตัวเองเพื่อช่วงชิงอำนาจจิตใจอมหิต
มักใหญ่ไฟสูงปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเด็กอย่างลือจะมาเข้าใจอะไรลึกซึ้งหรือก็แค่ฟังที่เขาเล่ากันมาหากเช่นนั้นนายแพทย์ก็พูดมาสิเจ้าค่ะว่าเรื่องราวที่แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรลืมหมายถึงเรื่องอัวหรืองิ้วมูเช็คเทียนสุดแท้แต่ในแม่จะเล่าเลยเจ้าค่ะเพราะสำหรับอีฉันทั้งสองเรื่องนี้ไม่ต่างกันเลยใช้วิชาสัตว์พิษรักษาคนเหมือนชาวเมียนแล้วอีก็พูดถึงพ่อแม่ที่ถูกฆ่าตายหรือว่าหมอหงคือไฟฟ้องอย่างไรดีหากลูกเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปแล้วว่าลูกคือหยงหมิงก็อาจจะช่วยให้ย่าเหมยซื้อได้กลับมาอยู่กับพ่อที่โรงทออย่างมีความสุขแต่ถ้าลูกทำแบบนั้นก็ต้องเกิดเรื่องเดือดร้อนแย่งชิงอำนาจกันวุ่นวายอีกแน่ๆลูกจะทำอย่างไรดีหากลูกเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันเผยตัวตนหมายถึงอะไรพี่กุลแม่พี่กุลอยู่แถวนี้หรือเปล่าจ๊ะแม่พี่กุลนั่นใครน่ะหยุดนะหยุดนะหยุดอาโชคเกิดอะไรขึ้นแม่ซะอาเสีย
แล้วชอบเห็นคนใส่หน้ากากนั่นที่ป่าท้ายโรงทอจริงหรือพวกมันเป็นใครหรือเห็นหน้ามันหรือเปล่าไม่เห็นครับลูกเกือบจับมันได้แล้วแท้ๆมันหนีไปจนได้ครับนี่พวกในแม่เหมยซือกลับมาอีกกันดึแต่ดูจากรูปร่างแล้วไม่ใช่พวกในแม่เหมยซือแน่นอนครับแล้วลือสงสัยใครน่าจะเป็นผู้หญิงครับจริงๆแล้วลูกก็ไม่ค่อยมั่นใจครับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกนายแม่เหมยซื้อนั่นแหละพวกนั้นแอบทำสัตว์พิษเอาไว้เราต้องตามหามันให้เจอไม่รู้ว่าพวกอีกำลังพยายามทำอะไรอยู่อีกคนอย่างนั้นไม่มีวันหยุดอยู่เฉยๆแน่นายแม่ครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าลูกไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของนายแม่หรือไม่ครับ